ชิญคุณลงทันบัญชาว้าจำเลยล่ะให้สมอุราให้สาแก่ใจไม่มีวันเสียงเปลี่ยนรำไรพอฉันไม่ใช่หญิงเจ้าน้ำตาแต้วแนวแต้วแนวที่จะแนะนำให้รู้จักนะคะนี่คือแดงอินโดแดงอินโดต้นเนี้ยเป็นไฮไลท์ของสวนตั้งชื่อว่ามุกมณีจันนคราชมุกมณีจันนคราชที่นี่คือมุกดาหารค่ะเหมือนอัญมณีดูเกล็ดเขาความสวยงามของเขาด้วยความว่าเราเป็นลูกแม่น้ำโขงเนาะเราก็เลยคิดถึงอัญมณีของพญานาคเราก็เลยให้เกียรติท่านแล้วก็รู้สึกว่าอาจเป็นอนุสิว่าคนอีสานก็ส่วนมากก็ศรัทธาพญานาคให้รูปต้นเนี้ยสวยมากค่ะพอเห็นไปในสวนต้นนี้ตั้งชื่อว่าเพชรนาคานาคราชกล้วยแดงอินโดกล้วยแดงอินโดจะเป็นกล้วยที่ให้หน่อได้ดกแต่ก็ราคาจะขึ้นอยู่ที่ลายของเขาอย่างเช่นอะไรดีล่ะต้นนี้ก็ได้ค่ะต้นนี้ปลูกมา1เดือนแม่อุปถัมภ์เนาะก็ให้หน่อละ2หน่อคุณคนโน้นก็เหมือนกันคุณคนโน้นก็ประมาณ1เดือนมาละ4หน่อมาแล้วสี่หน่อจ้ะราคาของกล้วยแดงอินโดจะอยู่ที่ลายแต่ปกติแล้วกล้วยเฉลี่ยต้นเล็กๆ เขาอ่ะมันก็มาอยู่แล้วที่ประมาณ70,000-80,000ถึงแสนบาทอย่างเงี้ยค่ะหน่อนี้ก็ดกให้หน่อที่ดกถามว่าทำยังไงกล้วยแดงอินโดกล้วยแดงอินโดนี่คือเขาจะระบบรากนะคะรากเขาจะค่อนข้างไม่ชอบให้รดน้ำบ่อยๆดังนั้นต้องระบายดีๆดังนั้นใส่เข่งนี้ก็ดีว่าเวลาเราเอาลูกเอาอะไรเขาจะได้เก็บขึ้นง่ายๆหน่อยอย่าให้น้ำเยอะแตงอินโดไม่ชอบน้ำแล้วเขาจะเน่าง่ายเพราะว่าเขาไม่มีหัวเง่าเหมือนกล้วยทั่วไปเขาจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแง่งออกมาเนี้ยแล้วก็เวลาเราตัดออกตัดชามเนี้ยแล้วก็วิธีการสมมติว่ากล้วยเนี้ยเราโตพอที่จะแยกหน่อแยกอะไรได้เราก็จะเปิดแล้วก็เอาน้ำล้างฉีดดูเพราะว่าเขาจะมีหัวที่ซ้อนกันเนี่ยต้นเงาเขานะคะใช่ไหมเนี่ยเล็กๆเนี่ยลายพายุลายเม็ดฝนเนี่ยตัวนี้คือนางเอกของสวนนะคะมุกมณีจันทร์นะคะตัวนี้คือตานีนะคะตานีด่างเทพดูความงามของเขาตานีเป็นกล้วยที่สามารถให้เพาะได้2อย่างคือเพาะจากเมล็ดแล้วก็เพาะจากหน่อแต่ว่าก็คือตอนนี้เมล็ดเขาก็ขายเป็นลูกอ่ะลูกละประมาณ 1,500-2,000 ได้เนี่ยตรงนี้คือตานีด่างนะคะถือว่าเป็นด่างน้อยถือว่าด่างน้อยตอนนี้ปลูกประมาณสัก2เดือนกว่าๆวันนี้เมื่อเช้าโผล่มาแล้วหน่อนี้หน่อแรกหน่อนึงหน่อของเขาการฝังซับไว้ในดินก็คือนี่แหละการปลูกต้นไม้นี่แหละค่ะอันนี้คือฟลอริดานะคะฟลอริดาเป็นกล้วยด่างที่ให้หน่อที่ลายเสถียรสุดก็คือทั้งดกแล้วก็เขาให้ลายที่เสถียรก็คือว่าการออกลายให้ลูกสม่ำเสมอต้นนี้ปลูกมาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงนาทีนี้ก็ประมาณกี่เดือนแล้วเนี่ย8เดือนให้หน่อลูกไปแล้วทั้งหมด14นะคะก็ถือว่าเยอะเคยปลูกฟลอริดาที่ให้หน่อเยอะที่สุดเท่าที่ผ่านมาก็คือ20หน่อมาด้านนี่คือเครือของฟลอริดานะคะฟลอริดาก็คือไอ้ถ้าเป็นลูกเงี้ยเป็นหวีเป็นเครืออย่างเงี้ยกินอย่างเดียวนะไม่สามารถเอาเม็ดไปขยายพันธุ์ได้นะคะไม่มีการทำอย่างนี้ได้อันนี้คือมิจฉาชีพนะฟลอริดาคือเขาขยายพันธุ์โดยการใช้หน่ออย่างเดียวต้นนี้ค่ะต้นนี้เขาให้หน่อมาจากการดูแล17หน่อแล้วค่ะ17หน่อตอนนี้เขาตกเครือแล้วกินอย่างเดียวค่ะห้ามไม่มีการขายเด็ดขาดเพราะว่ามันเพาะเมล็ดไม่ได้กินอย่างเดียวห้ามเชื่อเด็ดขาดเพราะมีฉาชีพเยอะต้นนี้คือวาคอมอันนี้คือค่อมเตี้ยค่ะต้นจะไม่สูงมากลักษณะใบเขาจะแบนๆกลมๆต้นนี้ปลูกมาประมาณ4เดือนให้หน่อแล้วที่ประมาณโผล่ขึ้นมาตอนนี้คือ9 5ค่ะแต่ว่าเห็นวันนั้นอ่ะพอดีเปิดดูตรงหน่อเขามีทั้งหมดประมาณ9ต้นนี้ราคาขายกันอยู่ที่ประมาณช่วง50,000 บาทหน่อละ50,000 บาท
ค่ะสวยคอมนะคะบาคอมถ้าลายแบบนี้มันจะมีสีมิ้นๆหน่อยบางคนก็ชอบเพราะว่าเขาสวยดีดูน่ารักอ่ะมันก็มีความเสน่ห์ของเขาอะค่ะแต่บางคนก็ชอบลายเล็กๆอย่างเงี้ยวาคอมที่มีลายมิ้นกว้างๆอย่างเงี้ยการให้ลูกเขามีโอกาสที่จะเกิดเป็นมิ้นได้ดังนั้นการเลือกลายจึงสำคัญถ้าคุณต้องการลายที่มันไม่ต้องการมิ้นเยอะก็เลือกประมาณลายเงี้ยที่มันสม่ำเสมอที่มันตีลายได้สม่ำเสมออย่างเงี้ยจะสวยจะสดกว่าอันนี้คือไอศครีมนะคะไอศครีมลายเขาจะค่อนข้างเหมือนโทนออกโทนเหลืองๆหน่อยสะบัดสะบัดหน่อยเหมือนงานอาร์ตหน่อยอะค่ะให้หน่อดกมากตอนนี้ให้ประมาณแล้วประมาณที่6หน่อจะโทนเหลืองๆใบจะเป็นลักษณะเหมือนใบน้ำว้าจะยาวๆดีๆพวกวาคอมจะเป็นลักษณะใบที่ค่อนข้างกลมๆแบนๆอันเนี้ยอันนี้จะสวยเนี่ยค่ะว่าอันนี้ก็ไอศครีมค่ะไอศครีมลายนี้ชอบลายเทพจัดจ้านดีดูมันคือความงามของศิลปะค่ะมันเป็นศิลปะจากธรรมชาติที่เราดูแลเองได้การให้หน่อเขาต้นนี้ให้หน่อไปประมาณที่5แล้วนะคะอันนี้จะเป็นเหลืองๆมิ้นๆหน่อยจะค่อนข้างมิ้นเยอะหน่อยถ้าต้นที่ใบเหลืองเยอะก็จะให้ลูกที่ใบเหลืองๆหน่อยถ้าต้องการลูกที่ใบเขียวๆเขาก็จะมีไปทางทั้งเขียวทั้งเหลืองแต่ถ้าเหลืองเยอะเกินไปก็จะเป็นดังเนี้ยค่ะอันนี้เลดไทเกอร์นะคะเลดไทเกอร์เป็นกล้วยป่าชนิดนึงเนี่ยด้านหลังก็แดงด้านหน้าก็จะแดงๆเข้มๆเขาให้ลูกดกนะคะต้นนี้ให้ลูกประมาณที่5สูงค่ะใบเรียวยาวแดงหน้าแดงหลังสวยราคาอยู่ที่ประมาณ 5,000 ถึง 15,000 ค่ะป่านะคะลายวากิวเนี่ยลายวากิวคือลายเนื้อดูความละเอียดของเขาดูลักษณะการเล่นลายของเขาอย่างเงี้ยจะเหมือนลักษณะเหมือนลายวากิวเป็นลายเนื้อสวยสะบัดมีเหลืองเขียวเขียวเล็กๆเขียวเหลืองๆสะบัดตอนนี้เป็นกล้วยป่าราคาที่เขาขายกันในกลุ่มก็อยู่ช่วงประมาณ 20,000 บาทค่ะสวยค่ะดูความงามเขาแต่ละใบนี้ก็คือโชว์แต่ละวันเนี่ยก็คือเราต้องมาตามดูอ่ะเพราะว่าเขาแสดงความสวยของเขาได้แบบว่าไปเรื่อยๆอ่ะไม่เบื่อไม่มีดูแล้วไม่มีเบื่อจ้ะต้นนี้คือมะลิอ่องนะคะมะลิอ่องเหลืองมะลิอ่องเหลืองจะลักษณะเป็นกล้วยน้ำว้าใบเขาจะยาวๆหน่อยจะโทนเหลืองๆดูค่อนข้างจะดูยากนิดนึงเพราะว่าเขาคล้ายๆกันกับไอศครีมแต่ว่าเขาก็จะสวยในแบบของเขามันจะมีมะลิอ่องนี่จะมีมะลิอ่องขาวแล้วก็มะลิอ่องเหลืองนะคะดูภาพดูมะลิอ่องขาวค่ะต้นนี้คือมะลิอ่องขาวนะคะนี่คือมะลิอ่องขาวความสวยของเขาจะแบบนี้จะโทนขาวสะบัดเนี่ยถ้าขาวมากๆจะสวยแบบนี้มันจะมีอย่างนึงแต่ว่าต้องขูดในร่มนะต้องขูดในร่มนะคะอันนี้ก็คือมะลิอ่องขาวนะคะเพิ่งอนุบาลก็เลยยังไม่เต็มที่แต่กำลังโตค่ะนี่คือปลาด่างทับทิมสยามนะคะดูลักษณะใบเขาเขาจะมีเม็ดเล็กๆชมพูนี่แหละค่ะความสวยของเขาก็คือเหมือนลักษณะเหมือนมีแฝงเป็นเม็ดทับทิมแฝงอยู่ในตัวเนื้อนะความสวยเขาจะแตกต่างกันดังนั้นทำไมคนถึงชอบปลูกเพราะว่าต้นไม้แต่ละต้นเขาจะมีความงามที่ซ่อนอยู่เสมอค่ะคือกล้วยป่านะคะป่าด่างลายหินอ่อนลักษณะคล้ายๆหินสังเกตดีๆเขาจะไม่เหมือนลายวากิวดูความละเอียดของเขาเนี่ยค่ะลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้โตไวนะคะต้นนี้ปลูกมาประมาณ2เดือนแล้วค่ะให้หน่อมาที่2หน่อแล้วความสวยเขาไม่แพ้ใครค่ะราคาขายอยู่ในก็ประมาณช่วง20,000 บาทให้ผลผลิตเดือน2เดือนก็มาแล้ว2หน่อน่ะก็คุ้มที่จะลงทุนค่ะต้นนี้คือเลดฮาวายนะคะเลดฮาวายลักษณะใบจะกลมๆตรงนี้จะสั้นๆแดงหน้าแดงหลังก้านแดงด้วยเลดฮาวายสวยสวยอีกแบบนึงค่ะแล้วก็ราคาก็ประมาณช่วงประมาณ 20,000 บาทต้นนี้ปลูกมาประมาณเดือนนึงแล้ว
ต้นนี้คือเล็บมือนางบางกรวยนะคะเล็บมือนางบางกรวยเขาจะสวยเก๋แบบของเขาการให้หน่อจะให้หน่อค่อนข้างไวแล้วก็ดกคล้ายๆฟลอริดาจะประมาณสัก3เดือน 3-4 เดือนก็เริ่มให้หน่อแล้วค่ะถ้าเป็นกล้วยเล็บมือนางนี่ก็คือจะราคาประมาณ 80,000 ถึง 120,000 ต่อหน่อนึงก็นอกจากความอร่อยที่เราจะได้กินแล้วก็ราคานี่ค่ะทำให้เราน่าสนใจปลูกกล้วยมากขึ้นลายของเขามันก็จะลักษณะเฉดสีที่สลับซับซ้อนกันเนี่ยค่ะเขาจะมีมิติอะลักษณะเขาจะเป็นมีมิติเหลืองๆเขียวๆโทนลักษณะไล่สีขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ยังใบยังอ่อนอยู่ก็เลยยังไม่เห็นลายที่ชัดเจนแต่ถ้าเมื่อไหร่โตเต็มที่เขาก็จะสวยการเล่นสีก็คือสลับอันนี้คือเรียกว่าลายบางกรวยกล้วยเล็บมือนางมีทั้งหมด3ลายลายแรกก็คือลายเพอร์เฟกต์จะแพงที่สุดตัวที่2คือลายเล็บมือนางบางกรวยแล้วก็เล็บมือนางลายฟอจะเป็นตัวที่3จะมีอยู่3แบบราคาก็จะแตกต่างกันเพื่อเก่งแพงที่สุดแล้วก็เล็บมือนางบางกรวยรองลงมาแล้วก็ลายฟลอริดาตัวที่3จะลดลงมาอีกนิดนึงค่ะมามุกดาหารก็มาเยี่ยมชมสวนกล้วยด่างฟลอริฟาร์มหน่อยนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะด้วยความเต็มใจแล้วก็อยากให้ทุกคนมาทำเกษตรด้วยความสุขค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะถ้าเธอหูแล้วเธอสิเลิกอยู่บอกสิบอเฮาเลิกบ่ได้บอกคนมันฮักจนเหมิดใจไปแล้วโอ้ยเหมยอดใจซะทำใจซะลูกเอ้ยจะฮักเขาหลายหลายคืดหลายจะคืดหลายลูกเศร้าๆ